คุณชุติพงศ์พิพพพินโยสสระยองพักเก้าไกลค่ะวันนี้ก็ออกมาถแถลงข่าวกับสื่อนะคะตั้งข้อสังเกตรเรื่องนี้ค่ะเป็นหนึ่งใน3ข้อสังเกตคือคุณชุติพงศ์บอกว่ามีคำสั่งจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในวันที่19เมษายนว่าให้ย้ายสารเคมีออกไปโดยด่วนแล้ว22เมษายนก็มาเกิดเหตุเพลิงไหม้เลย ยังไม่นับว่าช่วงเวลาเกิดเหตุ22เมษายนนะคะมันเป็นวันจันทร์คือเพิ่งเปิดมาทํางานกันวันจันทร์แล้วช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาเช้าก่อนที่คนงานจะเข้าไปทํางานก่อนเวลาปฏิบัติงานนั่นแหละว่าง่ายๆแล้วจะเกิดจากอะไรแล้วก็ถามด้วยค่ะว่าตํารวจเนี่ยควรจะต้องเช็ค กล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ภายนอกด้วยว่ามีใครเข้าออกโรงงานช่วงกลางคืนถึงเช้าก่อนเกิดเหตุหรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในโรงงานมีอะไรบ้างเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบและกากอุตสาหากรรมที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วตอนนี้ยังคงกองอยู่ตรงจุดเดิมเนี่ยจะดําเนินการยังไงหรือจะตั้งกองเอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานและเปลียนเจ้าที่ตํารวจในพื้นที่ให้เร่งหาคําตอบ เรื่องที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่ามีการเชื่อมโยงกันในสื่อว่าโรงงานที่มีเจ้าของคนเดียวกันที่จังหวัดอยุธยาเกิดเหตุและมีการพบหลักฐานเป็นระเบิดปิงปองที่ไม่ทํางานอยู่ในพื้นที่และมีการสงสัยว่าจะเป็นการวางเพลิงคําถามคือที่วินโพสเซตเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคําสั่งออกมาและเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาทันทีและยังไงลองสอบถามไปทางการไฟฟ้าด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าโรง,งงานโดนตัดไฟไปแล้วไม่น่าจะเป็นไฟฟ้า,ฟาะระดวงจรก่าอุตสาหกรรมที่ถูกไปไหม้ไปเนี่ย มีผลกระทบลงไปสู่แหล่งน้ําและอากาศมากน้อยแค่ไหนจะทําอย่างไรกับวัสดุตรงนั้นหรือจะต้องตั้งกองไว้ตรงนั้นเป็นอนุสรสถานต่อไปเรื่องนี้เป็นคาถามที่รัฐบาลต้องตอบไปชัดเจนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างน้อยในรอบ2เดือนนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งใน2วงพื้นที่คือที่จังหวัดอยุธยาและที่จังหวัดระยองเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบและต้องมีการช่วยชีวิตยาและต้องมีการดูแลประชาชนต่อหลังจากนี้ด้วยนะครับ